วันนี้นะครับท่านรุ่งทิพย์ครับเรียนเชิญครับก็สวัสดีค่ะกับเป็นสมาชิกผู้สนใจเรียนรู้ร่วมกันนะคะวันนี้มีการอบรมเรื่องการสร้างเกมการศึกษาด้วยเวิร์ดวอลเรียกว่าเกมการศึกษาใครก็สร้างได้โดยครูไม้หรือครูปานทิพย์ดอนขันไกลโรงเรียนวัดหนองปลาไหลนครปฐมหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และนำไปพัฒนาปรับปรุงได้กราบเรียนเชิญท่านวิทยากรเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้นะคะก็ตามที่เราจู่หัวไปเลยเนาะว่าเกมการศึกษาใครก็สร้างได้นะคะโดยใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปนะคะก็คือ Word Wall เนาะอยากจะให้คุณครูได้ได้ลองดูตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวครูไมค์ขออนุญาตแชร์นะคะจากที่เราได้ใช้งานนะคะถ้าใครเคยใช้งาน Word Wall เนี่ยนะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะของเกมให้เราได้สร้างให้เราได้ใช้งานเนี่ยอยู่หลายๆตัวเลยนะคะเดี๋ยวขอนำเสนอในส่วนของักทฤษฎีก่อนเนาะเดี๋ยวพอเวลาถึงขั้นสร้างนะคะเราจะได้สร้างกันไปในการใช้งานนะคะเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Word Wall นะคะเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศเนาะลักษณะของการใช้พวกเว็บไซต์พวกนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะของใช้งานฟรีระดับหนึ่งแล้วก็ใช้งานแบบต้องมีค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งนะคะแต่วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับหรือวิธีการใช้งานที่ฟรีนะคะที่จะให้ทุกท่านได้ใช้เอาไปพัฒนาห้องเรียนไปสร้างห้องเรียนให้สนุกสนานยิ่งขึ้นนะคะเราคงจะไม่ใช้แค่คาหูดไปตลอดทั้ง20สัปดาห์หรือว่า200วันนะคะเราก็จะพยายามเปลี่ยนในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้นักเรียนน่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่เบื่อไม่จำเจนะคะเว็บไซต์นี้นะคะก็จะมีหลายๆกิจกรรมที่จะให้คุณครูได้สร้างลักษณะของเกมเป็นแบบทดสอบเป็นแบบจับคู่เติมคำนะคะแล้วแต่เราจะนำเนื้อหาใส่เข้าไปนะคะซึ่งก็สร้างได้ง่ายนะคะเพียงแค่นับ1 2 3เท่านั้นเองนะคะเขาอันนี้เว็บไซต์ของเขาบอกว่าสร้างเพียงแค่3ขั้นตอนเลยนะคะก็คือเลือกแม่แบบกรอกเนื้อหาเข้าไปแล้วก็เลือกว่าเราจะทำนำเสนอออกมาด้วยวิธีไหนนะคะโดยใช้อีเมลที่เรามีเนี่ยนะคะสมัครใช้งานแบบส่วนตัวแบบเป็นอีเมลส่วนตัวได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นอีเมลองค์กรหรืออะไรนะคะส่วนรูปแบบของเกมนะคะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เราจะใช้ในฟังก์ชันที่เป็นแบบฟรีนะคะก็จะมีจำกัดนะคะอันนี้คือรูปแบบของเกมทั้งหมดนะคะครูไมค์เองก็เคยเสียตังค์ซื้อนะคะเพราะว่าพอเวลาเราใช้งานเยอะๆเนี่ยเราอยากทดลองใช้การสร้างเกมแบบนี้แบบนี้บางทีเขาก็มีการคือถ้าเกิดฟรีอ่ะมันก็ปิดกั้นเนาะใช้ได้เป็นบางตัวนะคะแต่ว่าพอเสียเงินปุ๊บเขาก็จะเปิดให้ใช้โอเพนเลยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฟรีเนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะคะมีตัวอย่างให้เราได้ทดลองใช้นะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลนะคะอนุบาลก็ใช้ได้นะแต่อาจจะต้องไปปรับประยุกต์นิดนึงว่าคุณครูจะนำเสนอให้นักเรียนเห็นแบบไหนที่จะเหมาะสมกับนักเรียนอนุบาลหรือในระดับถึงชั้นมัธยมนะคะเราจะให้นักเรียนทําด้วยวิธีการไหนที่จะให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลานะคะจะไปนําเข้าสู่บทเรียนระหว่างการสอนหรือเป็นการวัดผลนะคะมันขึ้นอยู่กับเราจะเลือกกิจกรรมหรือเลือกวิธีการที่จะเอาเกมเนี้ยเข้าไปไว้ในการเรียนการสอนของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเนาะมีวงล้อนะคะแบบถามตอบแบบเปิดป้ายนะคะอันนี้เดี๋ยวเปิดตัวจริงให้ดูเลยแล้วกันนะคะคราวนี้ในช่วงแรกตอนนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้ลองเป็นผู้เล่นก่อนเนาะครูไมค์สร้างเกมนะคะเป็นลักษณะของจับคู่นะคะเป็นชื่อจังหวัดกับแผนที่นะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์นี้นะคะให้ไปในช่องแชทนะคะได้ลองทำดูนะคะ
แล้วเดี๋ยวมันจะเห็นผลนะคะผลออกมาเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้ส่งไปให้ในช่องแชทแล้วนะคะทุกท่านลองคลิกเข้าไปดูนะคะพอคลิกเข้าไปนะคะอันนี้เนี่ยครูมายใช้ลักษณะของการมอบหมายงานนะคะพอมอบหมายงานปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามีที่บริเวณพิมพ์ชื่อนะคะเราก็พิมพ์ชื่อเราลงไปเพราะว่าพอเวลาเราให้เด็กทำเนี่ยเราคงต้องการที่จะเก็บข้อมูลชื่อตรงนี้นะคะและเราก็กดพอพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเริ่มทำนะคะเกมนี้เป็นเกมจับคู่เนาะเราก็ทำการเลือกภาพนะคะกับจังหวัดให้ตรงกันนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะให้นักเรียนเนี่ยมาจับคู่ลากเองก็ได้นะคะหรือว่าให้เขามาชี้บอกอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกท่านลองทำดูนะคะให้เวลาสัก1 นาทีนะคะเราจะแข่งกันที่เวลานะคะอันนี้เวลาใครที่เร็วกว่ากันในช่วงแรกตอนนี้อยากให้คุณครูได้ลองใช้ตัวนี้ดูก่อนนะคะจริงๆก็แอบยากหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ยากหรอกนะคะอันนี้ถ้ามองเห็นก็จะพอมีชื่อมีสถานที่อยู่นะคะหรือใครจะลองลากไปมั่วๆดูก็ได้นะคะถ้าไม่แน่ใจเสียงดนตรีนี้นะคะแล้วก็เกมพวกนี้เนี่ยเราเพียงแค่เลือกรูปภาพนะคะแล้วก็พิมพ์เนื้อหาใส่เข้าไปเขาจะทำการจัดการให้เราเองทั้งหมดเลยนะคะของคุณหมายครบแล้วนะคะพอทำเสร็จครบทุกอันแล้วนะคะเราก็จะกดส่งคำตอบนะคะเขาก็จะตรวจคำตอบให้เราเลยนะคะนี่ทำเองยังมีผิดเลยนะคะพอทำเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะบอกคะแนนที่ได้นะคะบอกเวลาแล้วก็ leader board นะคะ leader board เนี่ยอยากให้คุณครูนึกภาพเหมือนประมาณว่าจัดอันดับนะคะจัดอันดับของนักเรียนนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยจะบอกว่าการจัดอันดับเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับการเรียนแบบเกมมิฟิเคชันซึ่งนักเรียนเนี่ยเขาจะคุ้นเคยถ้าเกิดเขาเคยเล่นเกมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาได้อยู่อันดับต้นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากเพราะฉะนั้นเวลาเราให้เขาเล่นเกมแล้วมีการจัดอันดับมีการให้เห็นถึงผลแต้มคะแนนนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าให้ความสำคัญของการทำกิจกรรมเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลของคะแนนนะคะแต่ละคนก็ลองทำกันมานะคะถ้าสนใจนะคะเดี๋ยวเกมนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ด้วยนะคะใครที่สอนในลักษณะใกล้เคียงกันนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการใช้งานเกมง่ายมากๆอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดใครที่ได้เคยใช้นะคะจะบอกว่ามีทั้งแบบสร้างเองแล้วก็แบบไปช้อปปิ้งจากคนที่เขาทำมาอย่างเช่นครูมายทำมาเงี้ยนะคะใครที่สอนแบบเดียวกันก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะช้อปปิ้งหรือเข้าไปดึงมาใช้งานได้นะคะถ้าสังเกตนะคะอันนี้คือตัวเว็บไซต์นะคะที่ครูมายได้สร้างเอาไว้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่อยู่บนเบราว์เซอร์นะคะถ้าเวลาคุณครูจะใช้คุณครูไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะคะคุณครูก็เข้า Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Word Wall นะคะ Word Wall ลงไปในแป้นพิมพ์ลงไปในช่อง Google เพื่อเสิร์ชหาเว็บไซต์เลยนะคะWord Wallแค่นี้นะคะ Word Wall แล้วคุณครูก็ Enter เข้าไปนะคะก็จะเห็นหน้านี้นะคะเว็บไซต์ wordwall.net นะคะอันนี้นะคะเราไปช้าๆเนาะใครที่เผื่อถ้ายังไม่เคยใช้งานก็จะได้เริ่มใช้งานกันนะคะ
เว็บไซต์เขาชื่อว่า worldwar.net นะคะพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณไมค์ขอออกจากกันอันนี้ก่อนนะคะจะได้หน้าตาเหมือนกันนะคะคราวนี้ worldwar.net นะถ้ายังไม่เคยเข้านะคะหรือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะสังเกตตรงตรงนี้นะคะ address ของเขาเนี่ย worldwar.net นะคะตัวเนื้อหาจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อการสื่อสารของเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะผมมาขออนุญาตเปลี่ยนภาษานะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะเปลี่ยนไปด้วยกันนะคะจะได้มองภาพเดียวกันนะคะเรายังไม่ล็อกอินนะเราจะเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะตรงมุมบนขวามือนะคะมุมบนขวามือจะเป็นลูกโลกนะคะแล้วก็มีคำว่าอังกฤษนะคะ English นะคะเราก็ทำการคลิกนะคะแล้วเลือกเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะคะเลือกเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งการเปลี่ยนปุ๊บนะคะทุกอย่างจะช่วยแปลนะคะช่วยให้เราง่ายขึ้นนะคะในการใช้งานนะคะอันนี้ในหน้าละหน้าแรกนะคะหรือหน้าหลักของตัวเว็บไซต์ Word Wall นะคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่เข้าเราเป็นแค่คนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นะคะคุณครูลองเลื่อนเมาส์นะคะเลื่อนเมาส์ลงไปดูด้านล่างของเว็บไซต์นะคะเขาก็จะมีเกมนะคะนี่นะคะเป็นตัวอย่างของเกมต่างๆนะคะคุณครูสามารถที่จะนำไปใช้ได้หมดเลยนะคะสมมติว่าเอาอันแรกเลยนะคะเกมจับคู่นะคะครูลองคลิกดูนะคะจะเห็นผลงานนะคะชิ้นงานของลักษณะของการจับคู่นะคะมีหลายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาการคำนวณนะมีทุกวิชาเลยนะคะแล้วก็ถ้ามันตรงกับเราเนาะเราไม่ต้องมาสร้างให้เสียเวลาเลยค่ะถ้าตรงนะคะคุณครูก็เอาไปใช้ได้เลยอนุบาลนี่ก็มีนะคะจับคู่เงานะคะถ้าเกิดสมมติว่าสนใจอันไหนนะคะก็คลิกขึ้นมานะคะคลิกขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณครูก็จะเห็นแล้วว่าพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบยังไม่ได้สมัครเลยนะเพียงแค่เป็นผู้ผ่านเข้ามาเห็นหน้าเว็บไซต์เขาก็เลยเข้ามาใช้งานนะคะแต่คราวนี้ถ้าเราจะเอาไปใช้ใช่ไหมคะคุณครูก็กดเริ่มเลยเนาะแต่อย่าเพิ่งรีบกดเริ่มคุณครูลองดูฝั่งขวามือของหน้าจอนะคะเขามีการให้เปลี่ยนได้นะคะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นแบบจับคู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราทําไปบ่อยๆเนี่ยบางทีเด็กเขาจะเริ่มเบื่อแล้วความรู้สึกเขาเนี่ยพอเห็นอะไรซ้ําๆหลายทีเบื่อพอเบื่อปุ๊บไม่อยากเล่นไม่อยากทํานะคะคุณครูก็มีการเปลี่ยนประเภทของรูปแบบของเกมนะคะอยากจะใช้ตัวอื่นนะคะก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อหาหลักเนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะเนื้อหายังเป็นเรื่องเมืองหลวงของประเทศในอาเซียนเหมือนเดิมนะคะแล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณครูเลื่อนเมาส์ลงมานะคะเลื่อนเมาส์ลงมาก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนทีมของเรื่องได้นะคะแต่ถ้าเกิดเห็นเป็นสีอ่อนๆแบบนี้นะคะเราต้องทำการล็อกอินเข้าเว็บไซต์ของเขาก่อนเราถึงจะเข้าไปแก้ไขได้นะคะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นผู้ผ่านมานะคะผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปยังไม่ได้ล็อกอินเข้านะคะคุณครูก็ยังสามารถที่จะกดเล่นนะคะกดเล่นเกมเขาได้อยู่เห็นไหมคะคุณครูก็สามารถที่จะแชร์นะคะส่งตัวลิงก์นี้นะคะให้กับเด็กๆนักเรียนของเราได้เล่นนะคะหรือไม่แชร์คุณครูเปิดคอมพิวเตอร์ต่อจอออกจอใหญ่ที่ห้องนะคะและคุณครูก็ให้นักเรียนมาเล่นแบบเล่นพร้อมกันในห้องนะคะหรือสอนหรือจัดกิจกรรมนะคะดีกว่าจะใช้การสอนแบบพูดธรรมดาหรือจดธรรมดานะคะอันนั้นมันน่าเบื่อแล้วแต่ถ้าเกิดครูเปลี่ยนใหม่กิจกรรมมันจะพลิกไปเลยนะคะเนี่ยก็ให้นักเรียนมาลาก
ก็เลือกเอาว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะระหว่างธงกับเมืองหลวงแบบนี้นะคะมันจะช่วยแบบสร้างความตื่นเต้นสร้างความน่าสนใจกับเด็กมากๆเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้สร้างเลยนะคะเพียงแค่เข้าไปช้อปปิ้งเข้าไปเลือกสื่อที่คุณครูท่านอื่นๆเขาได้เปิดแชร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำเปิดแชร์แล้วก็ส่งลิงก์เพื่อส่งงานด้วยนะคะคราวนี้เราจะกลับไปที่หน้าหลักนะคะกลับไปที่หน้าหลักเนาะก็ให้คุณครูได้เห็นตัวอย่างนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ลองนะคะอาจจะไปดูรูปแบบของเกมนะคะนอกจากเกมจับคู่แล้วยังมีเกมแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบนี่ก็คล้ายๆกับตัวเลือกของเราเนี่ยนะคะมีตัวอย่างรูปแบบของเกมทั้งวิชาต่างๆนะคะจะเอาแบบกี่ตัวเลือกนะคะได้หมดเลยนะคะเลือกได้หมดเลยนะเราก็เหมือนเดิมนะคะอยากสนใจอันไหนก็คลิกแล้วก็เอาไปเลือกใช้ได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับจำนวนนะคะไม่เกี่ยวกับจำนวนข้อหรือไม่เกี่ยวกับจำนวนกิจกรรมที่เราจะสร้างนะคะอันนี้เราใช้ฟรีได้เลยนะคะโชคดีมากๆเลยที่คุณครูหลายๆท่านทำแล้วก็แชร์นะคะแชร์ให้เราใช้เนาะอันนี้เป็นแบบแฟลชการ์ดเป็นแบบคล้ายๆกับเปิดไพ่เปิดป้ายอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นตามเนื้อหานะคะตามเนื้อหาวิชาซึ่งแต่ละวิชาก็จะมีลักษณะของการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะอย่างเกมเพชฌฆาตนะคะเกมลักษณะหาคำมาเติมนะคะอันนี้ก็ที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเราต้องมาวาดใช่ไหมคะอันนี้ก็มีตัวหนังสือนะคะให้นะคะแล้วก็ก็ให้เด็กเลือกข้อความมานะคะข้อความมาต่อนะนี่ก็เป็นรูปแบบของเกมนะคะซึ่งถ้าคุณครูดูนะคะตอนนี้นะเกมเนี่ยที่เปิดให้ใช้เนี่ยก็เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นแบบฟรีทั้งหมดเลยเนาะไม่ได้เสียตังค์อะไรนะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะอีกอันนึงที่ตัวอย่างที่ครูไมค์ให้ได้เล่นนะคะก็คือเกมแผนภาพที่มีป้ายกำกับนะคะอันนี้ก็เคยทำเอาไว้นะคะแล้วมีคนมาใช้หลายคนเลยทีเดียวนะคะก็เอาไปใช้กับวิชาอื่นก็ได้เนาะวิชาอะไรต่างๆเนี่ยไปดูเรามาดูตัวอย่างของคนที่เขาทำไว้แล้วแล้วเราก็เอาไปปรับใช้กับวิชาของเราก็ได้นะคะหรือมาดึงเอาไปใช้ก็ได้นะคะเอาไปดึงดึงเอาไปใช้ก็คือเอาตัวอย่างไปสร้างเป็นของเราเองนะคะมีน้องๆหลายคนถามบางคนเนี่ยเอาไอ้เนี่ยไปเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำวิจัยกับนักเรียนนะคะในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็เอาไปขอเลื่อนวิทยาฐานะนะคะในเรื่องของชำนาญการอย่างเงี้ยก็ได้นะคะชำนาญการพิเศษก็ใส่รายละเอียดเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะใช้สื่อแล้วก็อาจจะมีรูปแบบขั้นตอนการสอนเพิ่มขึ้นไปนะคะแต่ใช้ตรงเนี้ยเป็นสื่อการสอนได้เลยนะคะคราวนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างเนาะคุณครูถ้าอยากเห็นตัวอย่างนะคะให้เข้าไปที่หน้าหลักนะคะหน้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเป็นมินิมอลมากเลยนะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะมีอยู่เมนูมีอยู่แค่นี้เองนะคะมีหน้าหลักฟีเจอร์นะคะราคาแล้วก็เข้าสู่ระบบสมัครใช้งานนะคะแล้วก็เรื่องเปลี่ยนภาษาเนาะและด้านล่างเขาก็จะมีตัวอย่างนะคะเกมแบบต่างๆให้เราถ้านึกไม่ออกมาดูที่หน้าหลักแล้วก็ค่อยเราค่อยไปคิดว่าเอ้ยเราจะสอนเรื่องนี้เราจะใช้ทรัพยากรหรือใช้เนื้อหาอะไรมาใส่ในเกมนะคะคราวนี้เราจะเริ่มสมัครใช้งานแล้วก็เริ่มสร้างนะคะในการใช้งานอันดับแรกเลยนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยเป็นสมาชิกเขาอะนะคะเหมือนกับทุกที่นะคะเวลาเข้าเว็บไซต์อะไรก็ต้องมีการล็อกอินนะคะก็คือเข้าสู่ระบบนะคะเราก็จะคลิกเข้าสู่ระบบนะพอคลิกเข้าสู่ระบบปุ๊บนะคะแนะนำให้คุณครูเลือกปุ่มนี้นะคะ Sign in with Google นะคะคุณครูน่าจะมีเมลที่เป็น Gmail นะคะเมลที่เราใช้งานแบบทั่วๆไปของเราอยู่นะคะ
คลิกเข้าคลิกที่ sign in นะคะ sign in with Google นะคะคุณไมค์ก็ทำการสมัครไว้หลายอันเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่า1อีเมลเนี่ยเราสามารถใช้งานฟรีกับเว็บไซต์ Word Wall เนี่ยนะคะได้5เกมนะคะเราสามารถสร้างเกมได้5เกมนะคะแต่จะบอกว่า5เกมเนี่ยนะหนึ่งอีเมลใช่ไหมถ้าเกิดคุณครูมีหลายเกมแบบทำบทหนึ่งบทสองเนี้ยคุณครูก็อาจจะเปลี่ยนอีเมลก็ได้นะถ้าไม่อยากเสียเงินใช่ไหมคะเปลี่ยนอีเมลไปนะแต่จำรหัสให้ได้จำให้เขาจำก็ได้ให้เครื่องเขาจำก็ได้นะคะถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะของการให้ใช้หลายๆอีเมลแบบครูไม้เนี่ยนะคะใช้หลายๆอีเมลนะคะคุณครูก็เลือกนะคะถ้ายังไม่เคยใช้งานนะคะสามารถใช้ได้สูงสุดถึง5เกมนะคะคุณครูเลือกอีเมลมา1อีเมลเลยนะคะก็จะไม่มีอะไรมากเลยนะคะเขาก็จะพาเราเข้ามาสู่ในห้องกิจกรรมของฉันนะคะย้ำอีกนิดนึงนะคะถ้าของคุณครูยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะวิธีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนภาษานะคะเราจะไปคลิกที่มุมบนขวามือนะคะที่เป็นชื่ออีเมลของเราเนี่ยนะคะเราจะคลิกดรอปดาวน์ลงมานะคะคลิกดรอปดาวน์ลงมาแล้วจะมีคำว่าภาษาและที่ตั้งมีคำว่าภาษาและที่ตั้งนะคะเราจะทำการไปนะคะเลือกภาษานะคะให้เป็นภาษาไทยนะคะเลือกตำแหน่งที่ตั้งนะคะตำแหน่งที่ตั้งหมายก็เลือกไปนะอันนี้ก็อาจจะเพื่อที่จะให้เห็นให้เห็นอะไรคะให้เห็นข้อมูลของเพื่อนครูของเราที่เขาแชร์นะคะแชร์งานมาเราจะได้เหมือนกับเป็นชุมชนวิชาชีพชุมชนรวมการใช้งานนะคะถ้าเกิดเราทำแล้วเราเก็บเงียบไว้คนเดียวเราไม่แบ่งปันใครเราก็จะไม่มีการได้แลกเปลี่ยนกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณครูได้แบ่งปันให้เพื่อนๆครูเราด้วยนะคะเหมือนเราเป็นช้อปปิ้งเรายังไปเห็นของคนอื่นเราก็ยังเก็บมาใช้นะคะซึ่งอันเนี้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะเราก็เลือกทั้งตำแหน่งที่ตั้งนะคะเลือกประเทศไทยนะคะหาให้เจอเนาะเสร็จแล้วนะคะเขตเวลาเนาะเขตเวลาอันนี้ก็เลือกอันนี้นะคะ UTC บวก7นะคะ Bangkok นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราเลือกตรงนี้แล้วเนาะปุ่มคำว่านำการเปลี่ยนแปลงไปใช้มันจะสว่างขึ้นนะคะมันจะคลิกได้นะคะคุณครูก็ติ๊กที่นำการเปลี่ยนแปลงนี้เลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่เราเข้ามานะคะอาจจะต้องตั้งค่าตรงนี้นิดหนึ่งนะเพื่อให้การใช้งานมันเหมือนกันนะคะมันเป็นไปในทางเดียวกันนะคะพอคุณครูตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ไปตัวในส่วนอื่นกันนะคะอย่างที่บอกนะคะเมนูของเขาเนี่ยเป็นแบบมินิมอลมากเลยนะคะมีอยู่แค่นี้เองนะคะหน้าหลักฟีเจอร์กิจกรรมของฉันผลลัพธ์ของฉันเดี๋ยวจะแนะนำไปทีละตัวนะคะว่าเราจะใช้ตรงไหนนะคะแล้วมีปุ่มอันนึงที่เตะตามากเลยนะคะก็คือสร้างกิจกรรมนะคะสร้างกิจกรรมเนี่ยก็จะพาเราสร้างแล้วนะคะจะพาเราใช้งานนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออัปเกรดนะคะอัปเกรดเนี่ยก็ถ้าเราคลิกไปดูเล่นๆก่อนก็ได้นะคะอันนี้ครูไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเว็บไซต์นะคะเป็นผู้ใช้งานอย่างเดียวเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้เสียตังค์ให้เว็บไซต์เข้าไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะก็จะมีแบบมาตรฐานแบบเบสิกก่อนเนาะแบบพื้นฐานแบบฟรีนะคะใช้ได้5กิจกรรมนะคะสร้างกิจกรรมได้5กิจกรรมแล้วก็มีเทมเพลตมาตรฐานให้18ตัวนะคะนี่ก็คือเทมเพลตมาตรฐานนะคะมีจับค
ู้มีแบบทดสอบมีเกมตอบคำถามนะคะอันนี้เป็นลักษณะของเกมที่เขามีมาให้นะคะแบบฟรีเนาะใช้งานได้ไม่จำกัดเลยนะคะกับแบบมาตรฐานนะคะแบบมาตรฐานนี่ก็มีเสียตังค์เดือน140 บาทนะคะครูใหม่ก็เคยเวลาช่วงไหนที่เราต้องการสร้างกิจกรรมให้นักเรียนเยอะๆก็ยอมเสียตังค์ไปแล้วก็ไปสร้างไว้นะคะแล้วก็ปิดนะมันสามารถที่จะสลับได้นะคะสลับไปใช้แบบเบสิกสลับไปใช้แบบมาตรฐานสลับไปใช้แบบโปรได้นะคะซึ่งเขาจะตัดจากยอดบัญชีบัตรเครดิตเรานะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ายุ่งยากคุณครูใช้แค่ฟรีก็พอแล้วนะคะตอนนี้ครูมาก็ปิดทุกอย่างแล้วใช้แบบฟรีเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ใกล้ปิดเทอมแล้วเนาะเราอาจจะไม่ได้ต้องการมาสร้างวันนี้นะคะเราก็ปิดถ้าเมื่อไหร่ต้องการก็เปิดนะคะอันนี้แบบมาตรฐานก็ไม่จํากัดนะคะแล้วก็มีสามารถพิมพ์เอกสารได้นะคะคําว่าพิมพ์เอกสารได้หมายความว่าเกมของเราเนี่ยเราเล่นแบบในเครื่องใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยต้องการพิมพ์ออกมาเป็นข้อสอบพิมพ์ออกมาเป็นใบงานเขาก็สามารถที่จะเลือกพิมพ์เอกสารออกมานะคะตัวระบบของเขาเนี่ยจะช่วยจัดหน้ากระดาษให้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของมาตรฐานซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายนะคะนี่ราคาต่อเดือนนะคะแล้วก็แบบโปรนะคะแบบโปรก็จะโปรขึ้นไปอีกนะคะก็คือเพิ่มขึ้นไปนะมีเทมเพลตให้18นะคะแล้วก็มีแบบโปรให้เพิ่มนะคะแบบโปรเนี่ยตีตัวตุ่นไล่ล่าเขาวงกตอะไรพวกนี้นะคะจะเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ก็จะบอกว่าพวกเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้เขาเป็นเว็บไซต์ที่เขาต้องอยู่ได้ด้วยเงินพวกนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นในบางครั้งในบางพอเราเป็นสมาชิกแล้วนะคะเขาก็จะมีคล้ายๆกับว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์บางช่วงบางเดือนก็ให้เปิดใช้ได้ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคุณครูเป็นนักพัฒนาสื่อเราคิดว่าสื่อเหล่านี้นะมันมีประโยชน์ต่อนักเรียนของเรานะคะเราก็คอยเข้ามาดูคอยติดตามนะคะเราจะได้ความรู้แล้วก็เทคนิคต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปนะคะอันนี้เล่าให้ฟังเนาะเป็นการอัปเกรดแต่ว่าไม่ได้ชวนครูอัพนะคะไม่ต้องอัพวันนี้นะคะกลับมาที่หน้าหลักของเรานะคะเราจะมาเริ่มสร้างกิจกรรมนะคะเริ่มสร้างกิจกรรมนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเราคลิกเมนูดูไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีแบบฟีเจอร์ที่ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นวิธีการบอกการทำงานเฉยนะคะว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างกับในเว็บไซต์นี้นะคะซึ่งคุณครูก็ไปตามอ่านที่หลังก็ได้เนาะฟีเจอร์เนี่ยนะคะกิจกรรมของฉันกิจกรรมของฉันตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นการเข้ามาครั้งแรกเนาะเรายังไม่ได้สร้างอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมาสร้างกันนะคะส่วนผลลัพธ์ของฉันผลลัพธ์ของฉันอันนี้นะคะเอาไว้เมื่อเวลาเราให้งานนักเรียนนะคะเรามอบหมายให้นักเรียนทําเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าพอหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยโรงเรียนได้เปลี่ยนการสื่อสารกับผู้ปกครองเปลี่ยนการสื่อสารกับนักเรียนไม่ใช่แค่เฉพาะในห้องเรียนและเรามีไลน์เรามีแชทกลุ่มแชทห้องที่สามารถที่จะสื่อสารกับนักเรียนคุณครูอาจจะให้นักเรียนทบทวนกิจกรรมเหล่านี้ส่งเป็นลิงก์หรือว่าแชร์ให้กับนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ช่วยทบทวนโดยการนำสื่อที่เราทำนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเอาไปทบทวนหลังจากที่เขาได้เรียนก็ได้นะคะการให้ผลลัพธ์นี้เดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายกันนะคะคราวนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะไปที่อันที่เป็นปุ่มที่น่าสนใจที่สุดเลยนะคะก็คือปุ่มสร้างกิจกรรมนะคะทุกคนคลิกที่ปุ่มสร้างกิจกรรมเลยนะคะสร้างกิจกรรมคุณครูจะเห็นแม่แบบนะคะอย่างที่เขาบอกนะคะนับ1 2 3ก็คือจะได้เกมแล้วนับ3คือได้เกมนับ1ก็คือเลือกแม่แบบนี่แหละนะคะเราจะเลือกแม่แบบแบบไหนนะคะแต่คุณครูต้องบอกตัวเองไว้นะว่าเรามีสิทธิ์สร้างได้5 กิจกรรมทุกๆครั้งที่เราสร้างถึงแม้เราจะลบเกมนั้นทิ้งไปแต่ว่าเขาก็ยังนับเครดิตนั้นอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ลบนะคะแต่คุณครูสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะบางทีทำไปแล้วเอ๊ะอันนี้ครูไมค์เป็นเยอะมากเลยทำไปเปลี่ยนใหม่ทำไปเปลี่ยนใหม่แต่การเปลี่ยนใหม่แต่ละครั้งเนี่ยมันถูกนับครั้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกไปแล้วก็อย่าไปลบนะคะแต่เก็บเอาไว้วันหลังเราค่อยกลับมาใช้งานก็ได้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเลือกรูปแบบไหนสนใจแบบไหนเดี๋ยวก็จะลองเลือกดูนะคะอันบนเนี่ยเห็นเป็นสีสว่างสว่างเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะส่วนอันล่างนี้เป็นแบบโปรเนาะมันก็จะเป็นสีจางๆนะคะเราก็ยังไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้สมัครแบบโปรเนาะเรามาที่อันแรกก่อนแล้วกันนะคะเกมจับคู่นะคะเกมจับคู่ก็คือเขาให้คำอธิบายไว้ว่าลากและวางแต่ละคำหลักที่อยู่ถัดไปแบบมีจำกัดความนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะคลิกเข้าไปเลยซึ่งตัวกิจกรรมเขาอะนะคะเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อกิจกรรมนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่สองที่เราจะเริ่มทำนะคะใส่ชื่อกิจกรรมนะคะอันนี้เป็นลักษณะของเกมจับคู่ใช่ไหมคะเราก็จะเขียนว่าจับคู่นะคะคุณครูจะเปลี่ยนเนื้อหาเป็นของเราเองก็ได้นะคะจับคู่ตัวอักษรสมมติอันนี้แบบง่ายๆนะคะตัวอักษรอย่างนี้นะคะมีคำหลักนะคะแล้วก็คำนิยามนะคะอันนี้เนี่ยคุณครูก็ลองลงไปนะคะคำหลักเช่นคำว่ากราบนะคะสมมุตินี้นะคะคำนิยามนะคะคำนิยามก็คือคำที่เราจะจับคู่กันนะคะเราลองใส่ไปก่อนดูก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดทำไปแล้วลองเล่นไปแล้วมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ดูแล้วเข้าใจดูแล้วไม่เข้าใจหรือดูมันจะสับสนนะคะเราค่อยย้อนกลับมาแก้ไขได้นะคะสมมติคำว่าแก้วก็คือจะให้จับคู่กอไก่ด้วยกันอย่างนี้นะคะอันนี้คำว่าอ่ะรถนะคะคำว่าเรือคุณมาจะทำไป3 ข้อก่อนแล้วกันนะคะอย่างนี้นะคะและจริงๆนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มนะคะเพิ่มรายการนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเพิ่มรายการได้สูงสุดถึง30 ข้อนะคะสามารถที่จะเพิ่มรายการเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะได้ถึง30 ข้อในประเด็นนี้นะคะแล้วก็เรายังสามารถที่จะถ้ามีลักษณะเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพใส่เข้าไปได้นะคะเดี๋ยวเพิ่มรูปภาพใส่เข้าไปดูนะคะอย่างครูไมค์เขียนคําว่าวิ่งนะคะเห็นไหมคะพิมพ์คําว่าวิ่งพอเราคลิกรูปภาพปุ๊บนะคะเขาจะไปค้นหาภาพที่เกี่ยวข้องกับคําที่เราพิมพ์ไว้ให้เลยนะคะแล้วเราก็เลือกใส่ลงมาเห็นไหมคะวิ่งวางนะคะสมมุติว่าถ้าตรงนะคะก็เลือกมาแบบนี้นะคะรถแบบนี้นะคะเรือแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเล็กๆที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกก็ดูรูปภาพประกอบด้วยนะคะก็คือการทำแบบนี้นะคะก็ช่วยเราไม่ต้องไปหารูปภาพมาเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปก๊อปปี้รูปภาพจากในที่อื่นมานะคะเราเซิร์ชผ่านตัวโปรแกรมของเขาได้เลยนะคะตัวเว็บไซต์ของเขาได้เลยแบบนี้นะคะสมมุติว่าเอาสัก4 ข้อแล้วกันนะคะเพิ่มมาแล้วนะภาพนั่งแล้วก็
อันหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้แบบนี้นะคะถ้าเกิดใครบอกว่าแล้วถ้าเกิดเรามีรูปของเราเองล่ะนะคะถ้าอยากให้เอารูปของเราเองนะคะมีคำว่าอัปโหลดอยู่ที่มุมของภาพตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะอัปโหลดรูปของเราใส่เข้าไปแทนได้นะคะไม่ต้องหาในอินเทอร์เน็ตเนาะอันนี้สะดวกตรงที่ว่ามันหาในอินเทอร์เน็ตนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราถือว่าป้อนเนื้อหาหรือให้ข้อมูลเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดคำว่าเสร็จแล้วนะคะกดคำว่าเสร็จแล้วนะคะก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆนะคะก็คือว่าเกมนี้นะคะเสร็จแล้วด้วยนะคะแต่คราวนี้เรามาดูนะคะวิธีการเล่นนะคะวิธีการเล่นเนาะเราก็กดเริ่มนะคะแต่จริงๆแล้วนะจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเราอธิบายใส่คำอธิบายของตัวกิจกรรมนะคะให้มันเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเราเป็นแบบจับคู่ใช่ไหมคะคุณครูสามารถที่จะเลือกนะคะไม่เอาจับคู่ก็ได้เนาะไปเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างหนึ่งที่เรามักจะทำกันบ่อยๆก็คือเกมแบบเกมตอบคำถามเนี่ยนะคะเราอาจจะเลือกเปลี่ยนจากตรงนี้ก็ได้นะคะเริ่มต้นเป็นจับคู่ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ได้ออกมาอาจจะไม่ใช่เกมจับคู่เนาะเป็นเกมเหมือนกับเกมโชว์นะคะแบบนี้นะคะเราก็อาจจะบอกนักเรียนเพิ่มเติมไปนะคะเพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยมันน้อยมันสั้นนะคะคุณครูอาจจะอ่านโจทย์เพิ่มเติมหรืออธิบายเพิ่มเติมเราก็ให้นักเรียนเลือกนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการเปลี่ยนสลับแม่แบบนะคะซึ่งไม่ใช่แค่การเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นด้วยการจับคู่นะคะปลายทางเราอาจจะเลือกเป็นเกมแบบอื่นๆก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณครูจะให้นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการทำนะคะคราวนี้นะคะถ้าคุณครูเลื่อนเมาส์มาด้านล่างนะคะกิ้งลูกกิ้งมาด้านล่างคุณครูจะเห็นตรงนี้นะคะอันนี้นะคะตอนนี้ระบบมันตั้งค่าอยู่ที่เป็นกุญแจล็อกอยู่นะคะก็คือยังไม่ได้แชร์ไปให้ใครนะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณครูจะเห็นคนเดียวนะคะงานชิ้นนี้อาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์นะคุณยังไม่อยากเปลี่ยนไปให้ใครนะคะยังไม่แชร์ไปให้ใครแต่ถ้าเกิดงานสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งในวันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้เกียรติบัตรนะคะจะต้องทำการเปลี่ยนแชร์ตรงนี้นะคะให้เป็นแบบสาธารณะนะคะก็คือเผยแพร่เป็นสาธารณะนะคะโดยที่ตลอดเวลานะคะคุณครูสามารถกลับมาปรับเปลี่ยนข้อสอบของเราได้นะคะข้อสอบเราเนี่ยก็คือกลับไปแก้ไขนะคะได้ทุกตลอดเลยนะคะคราวนี้นะคะครูไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถามเนาะมีคำถามมาว่าใช้แม่แบบอื่นมาผสมกันไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือในเกมหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเลือกแม่แบบหนึ่งแม่แบบเป็นหลักนะคะแล้วพอทำเสร็จแล้วในขั้นตอนที่เราจะเริ่มเล่นเนี่ยมันจะมีตัวแม่แบบอื่นที่มันสามารถที่จะใช้เนื้อหานี้นะคะเอาให้เราเนี่ยมาดึงตัวแม่แบบเนี่ยเข้าไปใช้งานนะคะได้นะคะคราวนี้นะคะเมื่อเรานำเนื้อหาใส่เข้าไปนะคะอยากให้คุณครูได้ทดลองเอาเนื้อหาใส่เข้าไปสัก5 ข้อ10 ข้อนะคะลองทำดูนะแล้วค่อยไปเพิ่มนะคะคราวนี้เราจะทำการแชร์นะคะคนอื่นจะใช้งานได้ต้องแชร์นะคะถ้างั้นเราจะเก็บไปคนเดียวเนาะเราก็ไม่ได้แบ่งปันให้ใครนะคะเราจะไปที่ปุ่มนะไปที่ปุ่มคำว่าแชร์ด้านล่างของตัวเนื้อเกมของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่นะคะตรงนี้นะคะเขาจะให้เราเลือกนะคะว่าเกมของเราเนี่ยอยู่ในระดับชั้นไหนนะคะมีให้ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนนะคะอนุบาล1 2 3ประถม1 2 3 4 5มัธยม1 2 3 4 5 6นะคะมีให้เลือกระดับนะคะคุณครูก็จะลองเลือกระดับ
มันเกี่ยวข้องกับระดับชั้นไหนนะคะครูก็คลิกไปได้เลยแล้วก็วิชานะคะเกี่ยวข้องกับวิชาอะไรนะคะถ้าไม่มีอยู่ในนี้นะคะเราก็จะเพิ่มหัวข้อใส่เข้าไปได้นะคะสมมติเป็นภาษาไทยนี่นะคะแล้วก็เพิ่มเข้าไปมันมีอยู่แล้วเนาะมันถ้ามีอยู่แล้วก็เลือกนะคะถ้ายังไม่มีหัวข้อจากในนี้เราก็เพิ่มหัวข้อไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะกดที่คำว่าเผยแพร่นะคะพอเผยแพร่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะคัดลอกลิงก์นี้นะคะส่งนะสำหรับงานของเราเนี่ยนะคะก็จะทำแบบนี้นะคะส่งเนาะแต่ขอให้เป็นงานที่มีรายละเอียดเนื้อหาที่สมเหตุสมผลหน่อยนะคะเช่นสมมติว่าคือเราจะได้เอาไปทำได้จริงอะนะคะเอาไปใช้งานกับห้องเรียนของเราได้จริงๆด้วยนะคะแล้วก็เผยแพร่ให้กับคุณครูท่านอื่นๆเขาสามารถที่จะเข้ามาค้นหางานของเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบส่งนะเอาไปทำเนื้อหาให้มันแบบค่อนข้างดีเหมาะสมกับเผยแพร่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเนาะอันนี้แนะนำไปก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาทำอีกหนึ่งเกมนะคะซึ่งเราสามารถที่จะแชร์นะคะการแชร์เนี่ยแชร์ผ่าน Facebook ก็ได้นะคะจะส่งเป็นแบบเป็นเกมแบบนี้ไปเลยนะคะหน้าตาเขาจะออกมาเป็นเกมแบบนี้เลยนะคะคนที่เข้า Facebook ของเราหรือว่าลิงก์นี้นะคะเขาก็คลิกเข้าไปเล่นได้เลยนะคะอันนี้แชร์ผ่าน Facebook นะคะหรือบางคนทำเป็น Google Site ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะฝังนะคะฝังตัวเขาเรียกว่าเว็บไซต์นี้นะคะไว้ใน Google Site นะคะใช้การฝังเนี่ยเอาลิงก์ HTML นี้นะคะเอาไปใส่ใน Google Site หรือไปใส่ในเว็บไซต์นะคะได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแชร์นะหรือบางคนจะแชร์เป็น QR Code นะคะให้นักเรียนสแกน QR Code ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรูปแบบการแชร์มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูมาจะพาทำอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้รอบที่หนึ่งในการสร้างเกมแบบจับคู่นะคะคราวนี้คุณครูดูนะคะคุณครูดูนะเมื่อกี้เราเป็นลูกกุญแจอยู่นะคะตอนนี้เราแชร์เป็นสาธารณะและเราเผยแพร่สู่สาธารณชนก็จะเป็นรูปคนนะคะเพราะฉะนั้นคนก็จะเห็นตัวงานของเรานะคะแล้วก็คุณครูบอกว่าอุ๊ยเมื่อกี้เราทำงานแล้วยังไม่ดีเลยนะคะมีคำว่าแก้ไขเนื้อหานะคะถ้าเกิดอ่ะมันเผยแพร่ไปแล้วอะแต่เราก็กลับมาแก้ไขเนื้อหาได้นะคะแก้ไขเนื้อหาใหม่นะคะให้จะเอาเป็นแบบไหนจะเอาเป็นแบบจับคู่เหมือนเดิมหรือจะเอาเป็นแบบทดสอบนะคะเราก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะกลับไปแก้ไขเนื้อหานั้นใหม่นะคะได้ก็จะถูกนับกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่หนึ่งอยู่นะคะยังไม่กินโควต้าเนื้อหากิจกรรมอื่นนะคะเราก็ไปเพิ่มไปแก้ไปเปลี่ยนแปลงคำอธิบายหรือว่าลักษณะของคำถามหรือคำตอบของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการตั้งค่าเกมนะคะพอคุณครูดูนะคะเมื่อเวลาเราทำการสร้างเกมแล้วนะคะคุณครูดูมันจะมีตรงนี้นะคะอันนี้ครูไมค์กลับมาที่หน้าพร้อมเล่นเกมที่เราทำกิจกรรมเสร็จไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีคำว่ากำหนดงานมอบหมายนะคะต่างจากคำว่าแชร์นะคะถ้าคำว่าแชร์นักเรียนเล่นเกมของเราไปเนี่ยเขาจะเข้าไปเล่นเกมได้โดยที่ไม่ต้องมีการพิมพ์ชื่อไม่ต้องมีการแสดงตัวตนนะคะก็คือใครก็ได้เข้ามาถ้าเกิดคุณครูไม่ได้คิดอะไรคุณครูก็สามารถที่จะแชร์แบบนี้แบบอันแรกนี้นะคะแชร์แบบอันนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณครูอยากให้นักเรียนแสดงตัวตนของเขามีชื่อมีคะแนนมีกำหนดเวลาคุณครูต้องเลือกแบบที่สองก็คือกำหนดงานมอบหมายอันนี้เนี่ยสำหรับเด็กโตหน่อยที่คุณครูต้องให้การบ้านเขานะคะต้องอาจจะให้เขาไป
ลองทําทบทวนจากในห้องเรียนซิในห้องเรียนอาจจะให้เวลามีเวลาจํากัดแต่ถ้าเกิดคุณครูต้องการให้เขาไปทบทวนเพิ่มเติมนอกเวลาเนี่ยคุณครูจะต้องมีการกําหนดงานมอบหมายนะคะซึ่งถ้าเราจะกําหนดงานมอบหมายนะคะเราก็จะคลิกที่ปุ่มนี้นะคะการกําหนดงานมอบหมายดีอย่างไรดีตรงที่ว่า1คุณครูจะมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของการทํากิจกรรมนะคะโดยที่นักเรียนอาจจะต้องกลับบ้านไปนะคะทุกวันนี้เราคงหนีไม่พ้นว่าเด็กกลับไปก็เล่นเกมนะคะแต่เราอาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าถ้านักเรียนเล่นเกมขอให้นักเรียนทํางานของครูหรือว่าทําตรงนี้ของครูก่อนได้ไหมหรือมีข้อตกลงกันอย่างไรนะคะพอเราตั้งการมอบหมายงานนะคะตั้งค่าการมอบหมายงานจะมาในหน้าชื่อผลลัพธ์นะคะเขาก็จะให้เราตั้งค่าเลยนะคะว่าชื่อผลลัพธ์อันเนี้ยว่าอะไรนะคะเราก็อาจจะพิมพ์ข้อความเขียนไปเพิ่มเติมนะคะว่าอันนี้อาจสมมุติว่าให้กับนักเรียนชั้นป .1 นะคะแล้วก็เขียนไปว่าผลลัพธ์เรื่องจับคู่ตัวอักษรเนี่ยชั้นป .1 นะคะโดยที่ต้องการให้นักเรียนกรอกชื่อเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยจะต่างจากการแชร์แบบแชร์ลิงก์สาธารณะทั่วไปเพราะว่าใครที่เข้ามาเล่นจะต้องกรอกชื่อจะต้องมีการแบบบอกว่าเขาเป็นใครเพื่อที่จะเอาไว้เก็บข้อมูลนะคะเราคงไม่ส่งเกมให้นักเรียนเล่นไปโดยที่ไม่วัดผลนะคะสิ่งหนึ่งการสอนของเราที่เราจะรู้ว่าเด็กได้หรือไม่ได้คือการวัดและประเมินผลนะคะเราก็ให้นักเรียนบอกชื่อมานิดนึงว่าเขาชื่ออะไรนะคะเสร็จแล้วนะคะครูไมค์ส่วนใหญ่จะตั้งแค่เนี้ยนะคะแล้วก็มาติ๊กอีกอันหนึ่งตรงนี้นะคะก็คือleaderboard นะคะเพื่อจัดอันดับนะให้เขาเห็นรู้ตัวรู้ตนว่าเขาอยู่ตรงจุดไหนของนักเรียนของกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็ติ๊ก leaderboard ไปนะคะส่วนกําหนดเวลาเนี่ยก็ไม่ค่อยฟิกเวลานะคะปล่อยยาวไปเลยก็คือไม่มีกําหนดนะคะแล้วเราก็ค่อยมากดที่คําว่าเริ่มก็พอกดเริ่มปุ๊บคุณครูจะเห็นว่าหน้าตามันเหมือนกันเลยนะคะแต่ลิงก์คนละลิงก์นะคะลิงก์คนละลิงก์ลิงก์นี้เป็นงานที่มอบหมายนะคะคนที่เข้าจะต้องมีการพิมพ์ชื่อนะคะพิมพ์ชื่อมีการเก็บข้อมูลของนักเรียนนะคะลงไปนะเดี๋ยวครูมาจะให้คุณครูดูนะคะว่าเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วนะคะเราจะไปเห็นตรงช่องเมนูที่ชื่อว่าผลลัพธ์นะคะที่ครูมาบอกว่าผลลัพธ์นี่แหละนะคะจะเป็นที่ดูข้อมูลว่านักเรียนของเราเนี่ยทำข้อสอบมาเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะไปเข้าอันที่มีผลลัพธ์ให้ดูแล้วนะคะเพราะว่าใช้กับนักเรียนจริงๆแล้วก็นักเรียนทำมาเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่จริงๆนะคะอันนี้ก็ได้นะคะอันนี้ที่ครูหมายให้คุณครูทำไปเมื่อต้นคาบเนี่ยนะคะต้นการบรรยายของเราเนี่ยนะคะเห็นไหมคะมันจะเห็นผลเลยว่ามีคนเข้ามาตอบ18 คนนะคะเข้าไปดูกันนะคะว่ามีใครตอบมาได้คะแนนเท่าไหร่นะคะนี่นะมีชื่อนะคะมีชื่อคุณครูติ๊กครูกลันนะคะนี่มีข้อมูลของคุณครูที่ตอบมานะคะได้คะแนนเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นคะแนนของคุณครูทุกคนที่ทำมานะคะแล้วก็มาจัดอันดับคะแนนให้ด้วยนะคะมาบอกด้วยว่าข้อไหนถูกผิดแค่ไหนนะคะมีข้อถูกข้อผิดด้วยนะคะและที่สำคัญเลยก็คือสามารถที่จะเขาเรียกว่าส่งออกไฟล์นะคะเหมือนกับเก็บข้อมูลของการสอนของเรานะคะใครที่ต้องการทำวิจัยนะคะจะทดสอบความรู้นักเรียนนะคะเก็บข้อมูลแบบนี้นะคะมันเป็นมากกว่าข้อสอบอะนะคะมันเหมือนกับสร้างความสนุกของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทบทวนความรู้ของเขาได้ด้วยนะคะเราอาจจะมีการส่งลิงก์ผลลัพธ์นะคะ
เราอันนี้เราเห็นแค่คนเดียวใช่ไหมคะแต่คุณครูสามารถที่จะแชร์ลิงก์ผลลัพธ์นี้นะคะไปให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองเราได้เห็นผู้ปกครองเขาได้เห็นก็ได้นะถ้าเกิดคุณครูต้องการนะคะหรือส่งไปให้กับท่านอื่นได้ดูนะคะว่าที่เราสอนไปเนี่ยนะคะมีนักเรียนเนี่ยตอบถูกตอบผิดกี่คนนะคิดเป็นคะแนนเท่าไหร่มีคนตอบเร็วที่สุดเท่าไหร่นะคะข้อมูลพวกนี้คุณครูสามารถใช้งานได้ฟรีหมดเลยนะคะแล้วก็เอาไปเป็นข้อมูลในการเขียนงานนะคะรายงานผลการทำสื่อการทำนวัตกรรมของเราได้นะคะเอาไปเป็นเขาเรียกว่าส่วนวัดประเมินผลส่วนนำเข้าสู่บทเรียนนะคะส่วนการเรียนนะคะได้ตามที่คุณครูวางแผนเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือว่าผลลัพธ์ของฉันตรงนี้นะคะมาจะสลับกลับไปที่อันแรกของเรานะคะที่เราพากันสร้างเนาะอันนี้คุณครูสร้างไปแล้วหนึ่งอันนะคะถ้าเกิดใครที่เพิ่งเปิดมานะคะจะเห็นแบบครูมายเลยจะเป็นแบบของครูมายในที่หน้าจอก็คือมีกิจกรรมแล้วนะคะหน้านี้คือหน้ากิจกรรมนะคะหน้ากิจกรรมตอนแรกเนี่ยไม่มีใช่ไหมคะเราจะมีแล้วหนึ่งอันนะคะมีแล้วหนึ่งอันเป็นรูปแบบจับคู่นะคะมีเป็นแบบสาธารณะนะคะมีผู้เล่นหนึ่งคนนะคะมีผู้เล่นไปแล้วหนึ่งคนนะคะมันจะมีจุดสามจุดตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะทำซ้ำนะคะหรือว่ากำหนดงานอะไรตรงนี้นะคะได้หมดเลยนะคะที่จุดสามจุดนี้นะคะตรงนี้แหละที่จะบอกคุณครูว่าเราสามารถที่จะสร้างกิจกรรมของเราเนี่ยนะคะแบบฟรีๆเนี่ยได้5 กิจกรรมนะคะได้5 กิจกรรมเนาะอันนี้ถือว่านับเป็นหนึ่งนะคะนับเป็นหนึ่งแล้วคราวนี้นะคะเราก็อาจจะต้องการสร้างอันใหม่นะคะก็เหมือนเดิมนะคะคุณครูจะไปที่หน้าหลักก็ได้นะคะหรือจะไปที่สร้างกิจกรรมก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไปที่หน้าหลักนะคะอันนี้ครูไมค์จะใช้บ่อยนะคะพอไปที่หน้าหลักปุ๊บบางทีเรานึกไม่ออกอ่ะเรานึกไม่ออกว่าเฮ้ยเราจะทําเกมอะไรดีนะนะคะเราก็ต้องไปหาไอเดียก่อนนะคะไปหาไอเดียอ่ะอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือแผนภาพนะคะแผนภาพที่มีป้ายกํากับแผนภาพที่มีป้ายกํากับนะคะบางทีเนี่ยเฮ้ยของเพื่อนทําดีเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาปรับอีกนิดนึงเคยไหมคะเคยใช่ไหมคะคุณครูสามารถที่จะเขาเรียกว่าcopy and develop นะคะเอามาพัฒนาต่อได้นะคะสมมุติว่าคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์คุณครูก็ไปดูวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะปกติเราก็จะกดเล่นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าวิของอันนี้ก็ใช้ได้นะเราอยากที่จะเอามาพัฒนาต่อนะคะคุณครูมองมาที่ด้านล่างนะคะมีคำว่าแก้ไขเนื้อหานะคะมีคำว่าแก้ไขเนื้อหาอันนี้เนี่ยคุณครูสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปปรับแก้เนื้อหานะคะเอามาต่อยอดนะคะเป็นของเราได้นะคะแต่อยากจะบอกว่ามันก็ถูกนับนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะแต่ก่อนเนี่ยไม่นับนะคะแต่ก่อนเนี่ยสามารถที่จะเอาเข้าไปแล้วก็ไปปรับใช้ได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณครูจะเอาเกมของเพื่อนนะคะมาใช้พัฒนาต่อนะคะคุณครูต้องก็จะถูกนับการใช้งานไปด้วยนะคะพอกดปรับแก้ปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขงานของงานชิ้นนี้ได้นะคะอย่างเช่นบเขียนผิดข้อความผิดหรือว่าต้องการเพิ่มโจทย์อะไรนะคะก็เอาไปปรับเป็นของงานของเราก็ถือว่าครูไมค์จะคิดว่าไม่ใช่การลอกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดการลอกเนี่ยคุณครูจะเอาไปใช้ได้เลยนะแต่อันนี้เราเอามาปรับประยุกต์นะคะปรับประยุกต์ใช้เนาะเขาเรียกว่าต่อยอดงานกันอะนะคะเอามาปุ๊บแล้วก็เอามาใช้พัฒนาต่อนะคะเอามาจัดกิจกรรมต่อเราก็คิดว่าถ้าเราใจกว้างนะคะเรา
เผยแพร่นะคะเราก็ไปเอาของคนอื่นมาคือเป็นการแบบพัฒนากันไปนะคะอันนี้เนี่ยก็เอามาใช้ในการเรียนการสอนของเราพวกที่ลักษณะของการทําขายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะก็มีเหมือนกันนะคะแต่ลักษณะแบบนี้เราคิดว่าเพื่อไปใช้ในการเรียนการสอนนะคุณหมายว่าคนที่เขาเผยแพร่เนี่ยเขาก็ยินดีที่จะให้เอาไปใช้อยู่แล้วนะคะคราวนี้นะคะอันหนึ่งนะคะพอเวลาเราทําการปรับแก้ไขงานนะคะถ้าคุณครูเลื่อนมาข้างล่างนะยังไม่จบนะคะเลื่อนมาด้านล่างคุณครูจะเห็นว่าเขายังสามารถที่จะให้เรานะคะกำหนดตัวเลือกการจับเวลาอยากให้มีไหมถ้าเป็นลักษณะของเกมนะคะเขาก็จะมีการจับเวลานะคะเพื่อสร้างความตื่นเต้นสร้างความแบบเร้าใจของเด็กนะคะจะให้นับถอยหลังหรือนับเพิ่มนะคะกำหนดนาทีได้นะคะบางที5 นาทีมากเกินไปเอาเหลือแค่2 นาทีพอเงี้ยนะคะหรือว่าจะให้มีการสุ่มไหมนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะก็เอาไปปรับให้มันแปลกตายิ่งขึ้นนะคะให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาซึ่งการไปเอาของคนอื่นมาเนี่ยเราก็ควรมีการปรับเปลี่ยนให้มันพลิกโฉมให้มันหน้าตามันเปลี่ยนแปลงนะคะรวมถึงเจ้าทีมข้างล่างนะคะทีมก็คือรูปแบบของเกมนะคะมีรูปแบบของเกมที่คือเนื้อหายังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนหน้าตาการแสดงผลเนี่ยใหม่นะคะโฉมหน้ามันก็เปลี่ยนไปใหม่แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยโฉมหน้าก็เปลี่ยนไปใหม่แล้วมันก็จะได้ทำให้ดูว่ามันแทบจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้รูปแบบของการเลือกเกมนะคะแบบนี้นะคะคุณครูก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะเปลี่ยนตรงการเรียบเรียงใหม่นะคะการจัดวางนะคะเปลี่ยนใหม่นี่นะคะตรงนี้มีให้เลือกหลายทีมเลยนะคะแต่ละทีมเพลงก็จะเปลี่ยนไปเพลงของเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะพอเราเลือกแล้วนะคะคุณครูค่อยไปกดแชร์นะคะเพราะว่าอะไรพอเราเลือกทีมหรือเสียงหรือว่าการแสดงผลต่างๆตัวเลือกต่างๆนะคะลิงก์มันจะเปลี่ยนไปนะคะลิงก์ที่เราเอาไปใช้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เด็กเห็นเกมของเราในรูปแบบไหนนะคะเราก็ไปเปลี่ยนแล้วเราค่อยกดแชร์ไปนะคะค่อยกดแชร์ไปนะคะซึ่งการใช้งานต่างๆพวกนี้เนี่ยคุณครูสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนได้ทุกๆครั้งเลยนะคะที่ทำการสร้างเกมนะคะกลับมานะคะที่หน้ากิจกรรมของเรานะคะถ้าเกิดใครทุกครั้งที่ทำเสร็จแล้วนะคะกลับมาที่หน้ากิจกรรมนะคะมันก็จะอย่างเมื่อกี้เนี่ยครูมายังไม่ได้กดเข้าไปแก้ไขงานเนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นแค่การที่เราไปดึงเกมของเพื่อนๆที่เขาแชร์เป็นสาธารณะไปใช้นะคะแต่ที่เราสร้างเองเนาะเพิ่งจะมีแค่1 อันนะคะเราก็เข้ามาดูนะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากต้องการสร้างอีกนะคะสร้างใหม่อันใหม่ๆเนาะก็เหมือนเดิมนะคะไปที่สร้างกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปเลือกนะคะอยากสร้างแบบไหนอยากสร้างแบบอันนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เด็กๆก็ชอบนะคะนักเรียนโตๆก็ชอบนะคะก็คือเกมสลับนะสลับสับเปลี่ยนนะคะถ้าเด็กโตคุณครูอาจจะเอาเป็นลักษณะของประโยครูปประโยคภาษานะคะหรือการจัดเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเรียงลำดับจำนวนนะคะเรียงลำดับตัวอักษรนะคะแล้วก็ใส่ตรงชื่อกิจกรรมนะคะเช่นเรียงลำดับเหตุการณ์อันนี้เรียงลำดับเหตุการณ์นี้สามารถใช้ได้ในวิชาต่างๆเยอะแยะเลยนะคะวิทยาการคำนวณก็ได้นะคะประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะหรือว่า
ภาษาก็ได้นะเรียงเหตุการณ์อะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะคะเราก็ค่อยอธิบายในเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะลองดูโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะเป็นวลีก็คือข้อความนะคะพบว่าสุโขทัยนะเหตุการณ์สุโขทัยแล้วก็เคาะเว้นวรรคนะคะอยุธยาพระรัตนโกสินทร์อ่ะแบบนี้นะคะคือต้องมีอย่างน้อยสามคำนะคะสามคำนะคะจะมีอีกก็ได้เนาะอยู่ระหว่างนี้ก็เป็นคนบุรีอ่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งข้อนะคะแล้วเราก็เพิ่มข้อต่อไปนะคะเพิ่มข้อต่อไปอาจจะเป็นเอาหลายวิชารวมกันเนาะอาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะแบบนี้นะคะเอาง่ายๆมากคนๆกันไปนะคะ A อ่ะ B แต่อันเนี้ยเราต้องเป็นคำตอบที่ถูกก่อนนะคะก็คือเรียงถูกต้อง A B C D อย่างเงี้ยนะอันเนี้ยถือเป็นอย่างละข้ออย่างละข้ออย่างละข้อนะคะหรือจะเป็นประโยคก็ได้อ่ะฟันมาโรงเรียนอ่ะอย่างนี้นะคะคือเคาะเว้นวรรคเคาะเว้นวรรคหนึ่งนะคะเคาะเว้นวรรคหนึ่งก็จะเป็นคําแต่ละคำนะคะแต่อย่างน้อยต้องมีสามคำนะคะเป็นอย่างน้อยในโจทย์อ่ะสมมติว่าเสร็จแล้วนะคะเราก็กดปุ่มเสร็จแล้วนะคะมีแค่นี้เองนะคะวิธีการเล่นนะอ่ะอันนี้เป็นเรียงลำดับใช่ไหมคะเราก็อาจจะเลือกได้นะว่าเราอยากให้การแสดงผลของเกมเราเป็นแบบไหนเนาะอยากให้มีการนับถอยหลังหรือนับเพิ่มนะคะเอาเวลาให้มันแบบบีบหัวใจนิดนึงก็ให้น้อยลงนะคะนับถอยหลังนะคะทำเครื่องหมายถูกเมื่ออะไรเงี้ยนะคะเราตั้งค่าตรงนี้ได้นะเรียงลำดับเนี่ยจะเอาโอเคเราก็จะกดเล่นได้เลยนะคะเด็กๆก็จะมีหน้าที่นะคะเรียงให้ถูกต้องนะอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะคะแบบนี้นะคะเรียงข้อความนะเพลงด้วยนะคะมีเพลงนะคะก็สามารถที่จะเอาไปจัดกับเด็กๆได้นะคะหรือจะเป็นแบบวงล้อนะคะเปลี่ยนใหม่เป็นวงล้อแบบนี้นะคะแล้วเราก็ให้เด็กอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่อาจจะให้เด็กเอามาพูดนําเสนอเพิ่มเติมค่ะหรือจะเป็นตัวอักษรเรียงอันนี้เป็นตัวอักษรเลยนะคะทํายังไงพิมพ์เรียงให้ถูกต้องแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่เรานะคะจะเอาไปจัดอยู่ในส่วนไหนของการเรียนการสอนของเรานะคะสามารถที่จะอยู่ได้หมดเลยนะคะนําเข้าสู่บทเรียนก็ได้นะทบทวนความรู้เดิมก็ได้นะคะขั้นสอนก็ได้หรือขั้นสรุปทบทวนประเมินผลได้หมดเลยนะคะอยากให้ขยายใหญ่ก็ที่ลูกศรสี่ทิศนี้นะคะชี้ไปภาพก็ขยายเต็มหน้าจอนะคะก็ไม่ยากเห็นไหมคะสามารถที่จะสร้างเกมเป็นเกมการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบนะคะง่ายๆนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ต้องการวันนี้นะคะอยากได้เกียรติบัตรนะคะก็อยากให้คุณครูเชิญชวนนะคะลองสร้างเป็นของตัวเองดูนะคะเอาที่เอาไปใช้จริงได้ด้วยนะคะเอาวิชาที่คุณครูสามารถที่จะสร้างแล้วไปใช้จริงได้ด้วยเนาะแล้วก็ให้แชร์นะคะให้แชร์ตรงนี้นะคะเป็นแบบสาธารณะนะคะแชร์มาเป็นแบบสาธารณะนะคะอธิบายวิธีการสร้างให้เป็นสาธารณะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็พอเวลาเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งค่าตัวข้อสอบนะคะหรือตัวเกมของเราเนี่ยตามที่เราชอบแล้วนะคะสมมติ
ชอบแบบนี้นะตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปที่คำว่าแชร์นะคะไปที่คำว่าแชร์เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปกำหนดเลยนะคะว่าชั้นนี้นะคะเป็นนักเรียนระดับชั้นไหนนะคะเลือกได้นะอยากได้ชั้นไหนวิชาอะไรนะคะหรือว่าถ้าไม่มีจากในนี้นะพิมพ์เพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะแล้วก็กดคำว่าเผยแพร่พอกดเผยแพร่ปุ๊บนะคะคนอื่นก็สามารถที่จะเอางานของเราไปใช้นะคะหรือเราจะแชร์ให้กับนักเรียนของเรานะคะได้ใช้นะคะได้แล้วเราก็กดคัดลอกนะคะคัดลอกตัวเกมของเรานี้นะคะวันนี้เราก็จะให้ส่งงานเป็นลิงก์นะคะส่งงานเป็นลิงก์โดยเอาตัวเกมที่คุณครูสร้างเนี่ยนะคะในชั้นเรียนในวิชาที่เราสอนเนี่ยนะคะเอาไปใช้กับห้องเรียนของเราได้นะคะส่งเป็นลิงก์แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมอีกรูปแบบหนึ่งนะคะได้สองเกมแล้วเนาะได้ตัวอย่างสองเกมแล้วนะคะกลับไปที่หน้ากิจกรรมของฉันนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งอันแล้วเห็นไหมคะเพิ่มตัวเกมมาอีกหนึ่งอันแล้วมีสองอันแล้วนะคะอันสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของเกมเปิดภาพนะคะเหมือนอันแรกที่ครูมายพาทำนะคะไปที่นะคะเริ่มน่าจะพอนึกเห็นภาพออกแล้วนะคะไปที่กิจกรรมของฉันนะคะไปที่กิจกรรมของฉันเกมเปิดป้ายจะอยู่ล่างสุดเลยนะคะเป็นรูปเหมือนแผนที่นะคะเราก็คลิกเลยนะคะอันนี้จะเป็นอันเดียวละมั้งที่จะต้องแอดภาพใส่เข้าไปนะคะจะต้องเพิ่มภาพใส่เข้าไปเนาะภาพนี้ก็สามารถที่จะค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะไม่มีภาพที่เราเก็บไว้เราก็เซิร์ชหาภาพได้นะคะหรือใครมีภาพอัปโหลดภาพก็ได้นะคะจะอัปโหลดภาพที่มีอยู่ในเครื่องของเราก็ได้นะคะจะอัปโหลดภาพก็ได้เนาะไฟล์มีภาพแผนที่นะคะอัปโหลดใส่เข้ามาแบบนี้ก็ได้นะคะเขาก็จะมีเห็นกลมๆสามอันนี้ไหมคะอันนี้แหละจะเป็นตัวเป็นตัวแทนของจุดนะคะอันนี้เนี่ยเขามีตั้งค่าเบื้องต้นอยู่ที่สามนะคะอยู่ที่สามแล้วก็คือสามอันนี้แหละเราก็จะพาไอ้เจ้าสามเนี่ยนะคะไปไว้ในจุดต่างๆนะคะไปไว้ในจุดต่างๆนะคะและเราก็เขียนบอกว่าต้องการที่จะให้สื่อสารเรื่องอะไรสมมุติตรงนี้นะคะครูมาจะเขียนว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคุณครูจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นวิชาอื่นๆก็ได้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะแล้วก็อันที่สองนะคะอันที่สองเป็นภาคกลางแต่ต้องให้ตรงกันนะคะระหว่างจุดที่เราเอาไปวางกับข้อความที่จะเฉลยนะคะอันที่หนึ่งภาคเหนือนะคะคราวนี้เราก็จริงๆมันมีอีกใช่ไหมคะเราก็ไปเพิ่มนะคะไปเพิ่มเป็นอันที่สี่เห็นไหมคะอันที่สี่เด้งขึ้นมาแล้วไปเพิ่มอันที่สี่เป็นภาคใต้นะคะแล้วเราก็พาภาคใต้เนี่ยมาพามาข้อความมาเพิ่มอีกนะคะได้สูงสุดอันนี้นะคะได้สูงสุดถึง24ภาพนะคะได้สูงสุดถึง24ภาพภาพตะวันออกภาพตะวันออกนะคะเอามาภาพตะวันออกและอีกอันหนึ่งภาพตะวันตกภาพตะวันตกแล้วก็ลากมาภาพตะวันนะคะซึ่งก่อนที่อันนี้จริงๆแล้วก็เสร็จแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดคุณครูต้องการให้มีภาพประกอบที่จับคู่กันนะคะคุณครูก็อาจจะสามารถที่จะมาเลือกจ
ตรงนี้เพิ่มเติมได้เห็นไหมคะมันมีรูปเหมือนเป็นรูปภาพนะคะนี่คือไม่ต้องไปเสียเวลาหาอย่างอื่นเลยนะคะมีให้แล้วนะคะมีให้แล้วอ่ะแต่บางอันก็อาจจะใช้งานไม่ได้นะคะก็เราเลือกไปอ่ะแบบนี้นะคะแต่ต้องเลือกให้ถูกนะคะเพราะว่าบางทีตัวอย่างภาพมาก็อาจจะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่อ่ะแบบนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ขออนุญาตลบไปก่อนนะคะไม่เอาก็ลบออกไปนะคะอ่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณครูก็กดเสร็จแล้วเกมของเราก็เสร็จ1 เกมนะคะนี่นะคะคุณครูอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้กับการชี้จับคู่ภาพกับสิ่งอื่นๆนะคะก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นภาพแผนที่อย่างเดียวเนาะอวัยวะก็ได้ส่วนประกอบของพืชส่วนประกอบของสัตว์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นอะไรที่เราจะคิดออกมาแล้วก็ให้นักเรียนลองช่วยกันนะคะช่วยกันทำเนาะแล้วก็มาตั้งค่านะคะอย่าลืมการตั้งค่าตัวเลือกต่างๆนะคะหรือทีมที่จะให้แสดงผลนะคะพวกนี้มีผลต่อเด็กๆทั้งสิ้นเลยนะคะอย่าแบบว่าอย่าเอาแบบทื่อๆเนาะเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเปลี่ยนมุมมองของการทำงานแบบนี้บ่อยๆนะคะเด็กเขาก็จะตื่นเต้นแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นตัวเกมนะคะที่เอาไปเลือกใช้นะคะได้นะคะอย่าลืมเรื่องของการแชร์นะคะแชร์งานให้เป็นสาธารณะนะคะแล้วก็หรือจะมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะคะในลักษณะของการใช้งานในห้องเรียนนะคะก็ได้อีก1 เกมเนาะตอนนี้เห็นไหมคะในเวลาที่ไม่นานนะคะเราสามารถที่จะสร้างเกมให้กับนักเรียนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยอะไรละจะเต็มครบ5แล้ว จะทำยังไงดีอ่ะมันก็ไม่อยากจะเปลี่ยนอีเมลบ่อยๆนะคะแล้วเกมนี้เราก็ทำไม่ดีเลยนะคะเราก็กลับไปนะคะกลับไปอันเกมเดิมนี่แหละแล้วก็ไปแก้ไขเนื้อหาใหม่ไหมคะก็กลับมาปรับเปลี่ยนอะมาปัดฝุ่นงานใหม่ฮะให้ดีขึ้นไปนะคะแก้ไขใหม่เปลี่ยนเรื่องราวใหม่เลยก็ได้นะคะมันก็ยังถูกนับอยู่ในงานชิ้นเดิมนะคะไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้งานทรัพยากรใช้งานเรื่องของเกมเนี่ยได้ยิ่งขึ้นนะคะอีกนิดหนึ่งแถมอีกนิดหนึ่งนะคะพอนึกได้นะคะอาจจะมีอีกอันนึงนะคะที่เป็นลักษณะของเกมที่ให้ออกเสียงนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอันนี้นะคะบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะเปิดให้ดูเห็นไหมคะคือภาพประเทศใดเนี่ยเขาจะมีเสียงมาให้เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการให้นักเรียนแบบว่าฟังเสียงหรือว่าออกเสียงนะคะหรือว่าเทียบเสียงเนี่ยคุณครูใช้หลักการอันนี้ก็ได้นะคะประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีเสียงอัตโนมัติไม่ต้องอัดเสียงของเราเองนะคะประเทศกัมพูชาเนี่ยนะคะถ้ามันจะมีอยู่ในบางเกมนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในแก้ไขนะคะอย่างอันนี้นะคะเราเลือกรูปแบบเป็นแบบเกมตอบคำถามนะคะถ้าเกิดในแม่แบบที่คุณครูเลือกมามีรูปเจ้าลำโพงมีรูปเจ้าลำโพงนะคะปกติเนี่ยมันจะมีแค่รูปเหมือนกับรูปภาพเนาะอันนี้เป็นรูปภาพถ้าเกิดมีรูปเจ้าลำโพงเนี่ยแปลว่าเขาจะช่วยอ่านเนี่ยนะคะเขาจะช่วยอ่านคําที่เราพิมพ์ให้เราเลยนะคะอันนี้แบบว่าโอ้โหดีมากเลยถ้าเราสอนนักเรียนที่แบบว่าบางทีเขาอ่านไม่ออกอ่ะแต่เขามีคํามีคําให้อ่ะมีเสียงออกเสียงให้นะคะมันก็ช่วยเราได้เยอะขึ้นนะคะให้นักเรียนอ๋อคํานี้มันอ่านว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ช่วยขึ้นไปนะคะแต่จะมีเฉพาะบางรูปแบบเท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยนะคะช่วยอ่านให้แล้วก็มาฟังดูนะปคระะเทศมาเลเซียนะคะช่วยให้เราประเทศฟิลิปปินส์เราก็เอาไปใช้กับนักเรียนนะคะเนี่ยมันจะเป็นรูปลำโพงเนาะตอนแรกเนี่ยลำโพงมันจะเป็นสีเทาๆก่อนอันนี้แปลว่ามันยังไม่ได้ถูกใช้งานเราต้องคลิกขึ้นมานะคะคลิกขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเลือกนะคะจริงๆมีหลายภาษานะคะอยากให้อ่านภาษาอะไรแล้วก็ไปเลือกภาษานั้นนะคะแล้วก็มีเสียงให้ด้วยอยากให้ออกเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิงนะคะแล้วก็กดผลิตประเทศสิงคโปร์บางอันก็อาจจะแบบออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะประเทศสิงคโปร์สิงโปร์นะเราก็อาจจะอัปโหลประเทดศสิงคโปร์ถ้าไม่เอาก็ลบออกนะคะอัปโหลดเสียงเข้าไปก็ได้นะคะถ้าเกิดเราซีเรียสเรื่องของการออกเสียงให้ถูกต้องนะคะแล้วต้นฉบับเขามีแค่เนี้ยนะคะออกเสียงให้ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูก็ประเทศสิงคโปร์สามารถที่จะอะไรอะช่วยให้การช่วยอะไรอะช่วยให้การทำข้อสอบเราเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะประเทศสิงคโปร์เดี๋ยวลองอันใหม่ประเทศสิงคโปร์อันนี้หลอกใช้วิธีการหลอกนะคะก็คือตอนแรกอะเราเติมกะลันไว้ที่คอควายใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่อ่านคะโปนะคะเราก็มาเปลี่ยนใหม่แล้วเราก็ค่อยมาพิมพ์ให้ถูกต้องแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยก็เป็นการแบบว่าช่วยให้ออกเสียงคำให้ตรงตามความถูกต้องของหลักภาษานะคะหลักการอ่านการเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยเพิ่มเติมอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะแล้วก็การใช้งานเนาะอันนี้เอาไปใช้งานจริงเลยนะคะเอาไปใช้กับเด็กๆนักเรียนได้นะคะใครอยากทำอันนี้นะคะก็คือเรื่องแบบเกมตอบคำถามนะคะเกมตอบคำถามเนี่ยมีได้ถึงฉอฉิ่งนะคะแต่คุณครูจะถามแค่สองตัวเลือกก็ได้นะคะสองตัวเลือกก็ได้เดี๋ยวไปดูข้อล่างสุดเนาะแล้วก็จะมีโจทย์นะคะมีโจทย์แล้วก็มีตัวเลือกนะคะเขาก็จะเวลาทําข้อไหนถูกนะคะเราก็ไปคลิกนะคะมันก็จะเลือกข้อที่ถูกเพียงหนึ่งข้อขึ้นมานะคะอย่างอันเนี้ยสลับนะคะเราก็ต้องเฉลยข้อที่ถูกต้องก่อนนะคะเพียงหนึ่งข้อนี้นะแล้วก็ในการพิมพ์นะคะมันก็จะมีให้ด้วยนะคะว่าจะพิมพ์แบบสัญลักษณ์หรือว่าจะพิมพ์แบบแบบตัวเลขนะคะมันจะมีแบบพวกตัวที่มันเป็นตัวพิเศษนะคะตรงนี้จะช่วยให้เราในการทำงานเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็ลองเข้าไปเลือกดูนะคะอันนี้บางคนเนี่ยทำปุ๊บเนี่ยสามารถสอบเก็บคะแนนนักเรียนได้เลยนะคะให้นักเรียนออกมาทำทีละคนหรือว่าอาจจะทำบนกระดานแล้วก็ให้ช่วยกันทำอันนี้แล้วแต่เทคนิคคุณครูนะคะคุณครูน่าจะมีวิธีการที่จะเอาไปสร้างกิจกรรมในห้องเรียนให้หลากหลายขึ้นเนาะไม่ใช่แค่สอนแบบทั่วๆไปอย่างเดียวนะคะพยายามเอากิจกรรมเหล่านี้ใส่เข้าไปในห้องเรียนให้มันสนุกยิ่งขึ้นนะคะวันนี้น่าจะเร็วนะคะน่าจะพอทำได้มีคำถามตรงไหนไหมคะมาถึงจุดตรงนี้แล้วนะคะครูมายกตัวอย่างให้พอคร่าวๆนะคะในเกมที่ได้หามานะคะได้หามาเนาะบางคนใช้วงล้อก็ได้นะวงล้อก็มีค่ะวงล้อก็ใส่ชื่อนักเรียนลงไปนะคะหมุนนะแล้วก็สุ่มเรียกนักเรียนนะคะแต่เกมวงล้อเนี่ยนะคะมีหลายแอปหลายตัวนะคะใช้วงล้ออันนี้ก็จะใช้รูปแบบที่มีอยู่ในเวิร์ดวอลก็ได้นะหรือใช้ตัวอื่นก็ได้นะคะจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบเปิดไพ่อย่างนี้ก็ได้ถ้ามีหลายคนนะพอเอาไปพาคุณครูทำเนี่ยคุณครูบอกโอ้โหสนุกเอาไปใช้แล้วก็สร้างกับสร้าง
ให้นักเรียนใช้สร้างนักเรียนใช้นะหลายคนก็แบบว่าเขาเรียกว่าถูกป้ายยาไปต้องเสียเงินที่จะเป็นสมาชิกนะคะในการสร้างนะเป็นตัวแม่เวิร์ดวอลเลยนะคะเพราะว่าหากิจกรรมให้นักเรียนเล่นๆได้เล่นนะโดยเฉพาะชั้นเล็กๆชั้นประถมเนี่ยนะคะหลายคนก็ชอบนะคะคุณครูเรานี่แหละที่ชอบแล้วก็ไปใช้กับนักเรียนมันได้เห็นผลจริงๆนะคะอ่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะมีคำถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนตรงไหนนะคะในห้องซูมของเราตอนนี้ขอเชิญได้เลยค่ะมีคำถามจากสมาชิกที่ช่องแชทมีเมื่อกี้ถามว่าใช้ผสมกันได้ไหมอันนี้ตอบไปแล้วนะคะก็คือ1เกมเนี่ยใช้1รูปแบบนะคะแต่เราสามารถสลับนะคะมันผสมรวมกันไม่ได้แต่สลับแม่แบบได้ค่ะสลับแม่แบบได้แล้วก็อยากจะบอกเรื่องของการส่งงานนะคะอยากให้คุณครูทำเกมนะคะครูมายใจดีเนาะจริงๆไม่ได้แบบว่าฟิกเนาะว่าจะเป็นเกมรูปแบบไหนนะคะรูปแบบไหนก็ได้นะคะไม่ติดเลยอยากให้คุณครูหารูปแบบที่คุณครูจะไปใช้ได้จริงสิ่งสำคัญเลยคือต้องเอาไปใช้จริงในห้องเรียนนะคะทำเสร็จแล้วเนี่ยทำดีมากเลยแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้กับนักเรียนมันดูแบบไม่มีค่าเลยนะคะแต่บางทีเนี่ยแค่คุณครูไปเอาของเพื่อนมาแล้วคุณครูไปใช้จริงในห้องครูผมมายังว่ามีค่ากว่าซะอีกนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นลิงก์เกมนะคะที่มันดูแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้จริงในห้องเรียนได้นะคะอย่าเอาเป็นแบบ1+1=2อะไรแบบที่เป็นการทดสอบนะอันถ้าเกิดเป็นการแบบเพื่อทดลองในการอบรมเนี่ยคุณครูเอาไปปรับให้มันโจทย์มันเป็นเรื่องเป็นราวอีกนิดนึงนะคะแล้วค่อยส่งลิงก์มาให้ทางทีมงานนะคะครูไม่ได้เป็นคนออกเกียรติบัตรนะคะทางสำนักตรรกศิลาเป็นคนออกเกียรติบัตรให้นะคะตามลิงก์ที่อยู่ในซูมนะคะซึ่งเกียรติบัตรสวยมากเดือนนี้เกียรติบัตรสวยมากนะคะวุฒิบัตรสวยมากนะคะตอนแรกว่าเอ๊จะพูดอะไรเนาะเดือนนี้นะคะพอบอกว่าให้ท่านอาจารย์ใหญ่ดูนะหัวข้อส่งหัวข้อไปอาจารย์ใหญ่ว่าอันไหนดีนะคะก็พอบอกเรื่องนี้ก็ช่วงนี้ตัวเองจะใช้ Word Wall เนี่ยบ่อยมากกับเด็กๆนะคะแล้วก็แล้วจะใช้ส่วนใหญ่จะไม่ทันเวลาเพราะว่าเวลามันพวกคําแบบเนี้ยเวลามันจะหมดเร็วมากเพราะเขาจะสนุกอ่ะสนุกแล้วก็จะแทบจะไม่ได้ทันคือทําแล้วทําอีกอยากทําอีกอยากทําอีกอย่างเงี้ยนะคะมันเลยมันก็ว่าเนี่ยมันเป็นการตอกย้ําถึงธรรมชาติของเด็กอะค่ะการเล่นการได้เรียนรู้นะคะเราก็เอามาผสมกันซะนะคะเขาจะได้มีความสุขกับการเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะมีใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเชิญได้เลยนะคะเชิญนะครับท่านนงนภัทรครับสักหนึ่งคำถามครับนงนภัทรแลกเปลี่ยนสักนิดหนึ่งคุยกับคุณหมายเชิญครับเปิดไมค์ครับผมไม่มีไมค์ไหมค่ะก็หนูก็เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ค่ะเพิ่งได้เข้ามาอบรมครั้งนี้เป็นของครั้งที่สองค่ะก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเยอะก็ขอบคุณท่านวิทยากรมากๆค่ะถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าหนูก็สอนในระดับชั้นมัธยมค่ะก็เอาไปต่อยอดได้เยอะค่ะเยี่ยมเลยครับตอนนี้ผมส่งลิงก์ในส่วนของใครที่พัฒนางานเสร็จนะฮะส่งเป็นลิงก์นะครับอย่าลืมแชร์ใช่ไหมครับคุณหมายครับต้องแชร์ด้วยใชใช่่ไหมไม่งั้นใช่ถ้าเข้าไม่ได้นี่ก็คือไม่ได้รับในส่วนของวุฒิบัตรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้แชร์ไว้ด้วยนะครับอีกสักท่านหนึ่งนะครับวันนี้ได้อะไรบ้างหรือได้แนวคิดนะครับท่านนฤพลครับขออนุญาตแลกเปลี่ยนสักนิดหนึ่งครับก็ที่จริงแนวคิดนี่ก็ดีแต่ว่าขอถามสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจะไปทำเกมส่งอาจารย์ก็คือสมมุติอันเนี้ยทำเกมเล่นๆประกอบแผนการสอนเนี่ยสมมุติถ้าทำให้ดีเนี่ยครับ
มาเอาไปแนบกับวิธีการสอนเนี่ยมันอยากให้ครูไม้ใชแนะ่นํใาช่หน่อยครับว่าอ๋อแบบไหนมันน่าจะโอเคกับเหมือนกับว่าประมาณว่าบทวอเหมาะกับกิจกรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอืวมิธีการสอนแบบนี้เนี่ยคืออันนี้ผมก็เคยเอาของคนอื่นมาเล่นเนาะเล่นกันก็เหมือนที่ครูมาบอกก็เล่นกันทั้งชั่วโมงจริงๆครับแล้วก็ไม่ได้อะไรก็สนุกไม่ได้ดีพอดีว่าสอนผมตอนแรกคือเด็กเด็กชอบเล่นเกมเนาะแต่ผมว่าไม่ผมว่าชอบชมพ่อเป็นผมก็ชอบเป็นวิชาการมากกว่าแต่ว่าก็เพิ่งมาปรับว่าเออเพิ่งมาหัดสร้างเกมยังสร้างได้ยังไม่ค่อยเก่งมากก็อือยามกให้ครูมาช่วยแนะนำหน่อยครับค่ะก็อย่างตอนนี้นะคะเทคนิคการสอนที่เป็นลักษณะของเกมิฟิเคชันนะคะก็คือการเขาเรียกว่าการใช้กลไกของเกมมาเป็นการจัดการเรียนรู้นะคะเวลาเราสอนเนี่ยถ้าเกิดเรามีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการตั้งความท้าทายหรือการไปถึงเลเวลต่างๆนะคะอย่างสมมติว่าเวลาเราทําเกมเนี่ยเราอาจจะถ้าเกิดสมมติว่าเราแบ่งการเรียนเป็นฐานหรือเป็นวงกลมนะคะแล้วในแต่ละฐานเรามีการใส่เนื้อหาการเรียนรู้เกคมรับอันนี้โอเคทีนี้มันเหมาะสําหรับฝึกใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องไปสอบทีนี้ถามนิดนึงครับว่าพอเราไปสอบวัดผลจริงเราโอเวอร์วอลหรือว่าคาหูดหรือว่าอะไรไปสอบเลยประมาณนี้โอเคไหมครับผมยังเป็นพีเทสโพสเทสยังโลข้อสอบแจกยังสอบเด็กก็บอกโอ้ดีขึ้นหน่อยก็คือถ่ายเป็นสีเลยมีสีนะเด็กก็บอกว่าเออคราวนี้ครับดีเป็นสีแต่ว่าเด็กก็ยังชอบเล่นเกมทีนี้คืออันนี้ผมสังกัดท้องถิ่นเนาะเดี๋ยวพอเปิดเทอมหน้านี่ผมจะมีแข่งกระจุยกับมีแข่งสื่อแข่งไรเนี่ยอยากให้ครูไมค์ช่วยแนะนําหน่อยครับว่านี่ผมยังไม่แน่ใจว่าวิธีการวัดผลเนี่ยครับอ่ะสมมติเราสอบสมมติว่าผมตอนนี้ผมใช้บอร์ดเกมอยู่ซื้อเครื่องเป็นของตัวเองแล้วโหลงทุนเยอะเลยเล่นเกมบอร์ดเกมนู่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ตอนจบบอลวัดผลจริงๆแล้วปุ๊บตอนแรกผมก็ Google Form ธรรมดาเนาะทำสอบแข่งออกก็มัน Google Form มันก็ยังไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่มันก็แบบว่ามันไม่ค่อยโต้ตอบนะครับแบบอยากให้ที่จริงผมอยากให้มันแบบว่ามันโต้ตอบได้แต่ว่ามันยังทํายากอยู่ยังไม่เก่งขนาดนั้นเนาะยังใช้โปรแกรมไม่เก่งก็อยากจะให้แนะนําว่าเนี่ยผมยังสงสัยว่าตอนสอบวัดผลตอนจบเรื่องแล้วผมเนี่ยเอาพวกเนี้ยเอาพวกเกมนี้เอาวอดวอลเนี่ยไปวัดผลเลยเนี่ยสมมติว่าครูมายเป็นกรรมการเนาะโอเคไหมครับประมาณนี้นี่ผมยังสงสัยอยู่ดูที่กระบวนการที่ได้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะเรามักจะเชื่อว่าการพิมพ์ออกข้อสอบมาแล้วให้เด็กทำอ่ะมันจะมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดใช่ในคืกรอะบวนการมันไม่เกิดการเรียนรู้หรือว่าเด็กสอบแล้วยังต้องมีถึงจะเป็นกระดาษแต่เขายังลอกกันได้หรือว่าเขายังไม่สามารถที่จะนําความรู้ไปใช้ได้อ่ะจริงๆในความคิดของพี่เนี่ยคิดว่ายังสู้แบบนี้ไม่ได้นะถ้าอันนี้เขาสามารถที่จะเอาไปปรับประยุกต์ใช้งานจริงได้อ่ะแต่เราจะเล่าให้กรรมการฟังอย่างไรหรือเราจะแสดงภาพให้กรรมการเห็นอย่างไรว่าวิธีการเล่นของเราเนี่ยแต่เด็กไปได้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการอ๋อนะพี่ก็ว่าน่าจะจโอริเงคๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องมือพี่ว่าอยู่ที่ตัววิธีการที่เด็กจะได้มากกว่าอย่างวกิารธีเล่กนารทเีก่จมะได้หมายความว่าเล่นมาแล้วทีอ่ผมจะแล้ววัดใช่ก็คือเอาอะไรไปวัดก็ได้แต่วัดแล้วมันต้องเกิดใช่ได้อย่จางนี้ริงๆเด็กได้จริงบทวอๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะคือเป็นเกมเป็นเกมนี้เหมือนที่ครูไมค์บอกอันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้ที่กคาร่ะวัดใช่ค่ะแต่เราต้องทำให้ดูคือเขียนงานนะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะของการประกวดที่จะต้องมีการเขียนงานหรือการรายงานให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือเห็นถึงมีกระบวนการที่ชัดเจนนะคะอย่างเราบอกว่าเกมของเราเนี่ยถ้ามามันไม่ต่างอะไรจากข้อสอบเลยค่ะหรือไม่ต่างอะไรจาก Google ที่เป็นข้อสอบแบนีบ่ออนไลนอัน์นเีล้ผยมอันนี้ผมก็เคยผมก็เคยประกวดบ่อยนะทีนี้พอดีกรรมส่วนมากเจอกรรมการถามประมาณว่าเสียเงินไหมฟรีไหมซื้อไหมพอบอกซื้อเนี่ยพอบอกซื้อคือดูเไหมมื่อนนว่่าาเชื่อเออมันถ้าให้ได้เขียนเองเนี่ยผมว่าอ๋ผอมต้องทำทุกวันแล้วครับเนี่ย
เก่งเลเรายอต่้ะองพวกนี้เราต้องคือบจอรกิงวก่็าจงุ่ดายปรจะริสงงค์ใช่ครับแต่ว่าบางทีเราโอ้โหให้เขียนเองเลยเหรอบางทีว่ายากจังแบบนี้จุดประสงค์เราไม่ได้ต้องการเขียนเกมเนาะแต่อันอเนืี้ยมอันเนี้ยครับเราต้องบอกแต่ว่ทาีนี้ถเร้าาอะวัดอย่างอื่นใช่ค่ะแต่อันเนี้ยเคยเห็นว่าอ่ะเอาประกอบสอนนะเอาเกมมี่หรือเอาบอร์ดเกมหรือเอาเงี้ยไปใช้แต่ว่ายังติดตีดหนึ่งก็คือว่าสุดท้ายแล้วเวลาวัดจริงๆอ่ะผมเอาเกมพวกนี้ไปวัดแล้วถ้ามันเกิดผลเนี้ยก็คือสำหรับครูไม้ก็คือโอเคใช่ไหมครับใช่ไหมคือโอเคเพราะว่โาอเคอย่างผมเนี่ยตอนนี้ก็แค่โลข้อสอบเนาะถ่ายเป็นสีไปอ่เลายเพราะว่ามีตังค์แล้วนี่พอสอสามแล้วถ่ายสีเลยสวยรูปสวยกระดาษอย่างดีเด็กก็โอเคแต่เด็กก็ยังอยากจะเล่นเกมเดิมตอนนี้ผมก็ยังพยายามปรับอยู่เพราะว่าถ่ายเป็นสีทุกห้องไม่ได้จนแน่ๆครับทีนี้ก็เลยว่าเนี่ยแบบเนี่ยแล้วตอนเนี้ยแบบต้องอบรมครูด้วยไงไม่รู้จะเอาอะไรดีเนี่ยอันนี้ดูง่ายอยู่ครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเนี่ยจะทําประมาณไหนดีผมสอนวิธีการคํานวณด้วยเนาะสอนเลขด้วยแล้วก็สอนวิทย์ด้วยประถมเพื่อก็หลายอย่างอยู่ครับเนี่ยก็อันนี้ก็ได้ความรู้ดีมากเลยครับแต่ว่าต้องเข้าไปติดตามในช่องน่าจะมีรายละเอียดให้ศึกษาเยอะกว่าอันนี้มันแค่ชั่วโมงเดียวได้นิดหน่อยอันนี้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าอยากจะแบบคืออันเนี้ยอยากคือยังไงอะทั้งกระบวนการอะอันนี้แค่ทําเกมเนาะแต่ผมอยากเห็นว่าสมมติผมจะเขียนแผนขึ้นมาหนึ่งให้แล้วอินโทรยังไงเริ่มยังไงที่จริงเคยเห็นแต่ว่าสอนใช้หมดเกมแล้วแต่ไม่เคยบอกว่าเวลาผมเอาไปใช้จริงอ่ะผมต้องประมาณไหนยังไงหรือจบแล้วผมวัดยังไงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยเห็นแต่ผมอยากได้แต่ยังไงก็จะเข้าไปติดตามในช่องของกูมายดูเพราะว่าน่าจะมีเกมแบบนี้เยอะอยู่ครับเพราะว่าอันนี้น่าสนใจน่าสนใจครับผมเอาอย่างนี้ดีไหมครับคุณหมายในครั้งหน้าเนี่ยผมจะให้คุณหมายเขาเรียกอะไรทำสเต็ปและกระบวนการพร้อมรูปถ่ายแล้วก็ความชัดเจนเนาะสมมุติว่ากําลังประเมินอะไรเงี้ยดีไหมให้เป็นแนวทางแบบธรรมชาติแบบแต่เอาเขาเรียกเอางานเอากิจกรรมมาคุยกันเหมือนเราทําแผนแล้วก็กิจกรรมประกอบสื่อเนี่ยขั้นตอนแบบในหนึ่งคาบหรือสองคาบอย่างเงี้ยที่เราทํากิจกรรมเนี่ยดีไหมครับท่านนฤพลฮะอักน็นีจ้ะเหด็ีนกเลระยบครวับนการขั้นดตีเลอยนครับใชา่ท้ายสุดจบด้วยยังไงคืผอลเป็นที่เกิดขึ้พนอเป็นอะแไนรวเกง็ี้ไยด้ครมัาบพผูมดว่าคผุยมอย่างเงอีย้ายกเนาเะห็นแนวว่าเอ้ยยังไงมันดีเพราะรู้สึกเคยเข้าไปส่องช่องครูมอยบ่อยแต่ว่าโอ้ครูมอยแป๊บเดียวเนาะช่องโตใหญ่มากแล้วโอ้โหประกวดรางวัลโอ้โหแบบเยี่ยมเลยครับแบบมีความพยายามในการทําแบบนี้เยอะมากเลยผมยังโอ้ทําคลิปทําสื่อวิญญาณนี่ผมก็โอ้ปวดหัวแย่แล้วเนี่ยตอนนี้โรงเรียนผมก็เพิ่ง PA ปีแรกได้ออกมาทอวุ่นวายเลยประเมินนู่นนี่นั่นเลยนี่ก็เจอกรรมการถามมันก่อนประเมินผมกรรมการถามว่าซื้อไหมบอกซื้อครับเนี่ยดูกรรมการไม่ค่อยโอเคกับว่าไอ้นั่นก็ซื้อนั่นก็ซื้อนั่นก็ซื้อนี่ถ้าไม่ซื้อทําเองนี่คงยากอะครับเนี่ยก็เลยต้องรู้สึกรู้สึกเฟลนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเขาก็เม้นดีเนาะว่าอ๋อคำว่ไมา่ใช่ซื้อเนี่ยคต้องำว่ซาื้อซหมืา้ยอควาเมนีว่่ยาหมายใคชว่ามครัวบ่าน่าจะไปซื้อพวกสื่อที่เราทำสำเร็จแล้วหรือเปล่าอ๋อคไม่ะไม่ครับอย่างไลฟ์เวิร์กชีตเนาะอยากใช้เทพก็สมัครอย่างเงี้ยครับผู้หมายออย๋่อางเงี้ยอย่างเงี้ยเอออันนี้อันเนี้ยแต่ผมอะซื้อเยอะผมไลฟ์เวิร์กชีตผมอันนี้ก็ผมก็รู้สึกว่าผมซื้อไว้นานแล้วไม่ได้ไม่แน่ใจว่ามันหมดอายุไปหรือยังอย่างเงี้ยเขาก็แนะนําว่าเราควรจะเลือกมาสักสองสามอย่างเนาะแล้วก็ไปหาวิธีการที่มันแบบว่าที่มันโอเคแล้วก็เลือกที่สอนจับคู่กับสื่อแล้วก็ทํามาแล้วเลือกสักหน่อยถ้าเราทางนี้เจออะไรก็ซื้ออะไรก็นั่นดีโอ้ไม่น่าไม่มากไม่น่าไหวครับไม่น่าไหวใช่ครับเดโีอ๋ยวเคเพิ่มเติมในช่วงท้ายก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันแบบสบายใจกว่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผครมับขออนุญาตปิดกิจกรรมนิดนึงก่อนนะฮะท่านนฤพลขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรียนขอเบชิคุญณมทา่กานคปรรัะบธานนะครับขอบคุณทางวิทยากรสักนิดหนึ่งครับท่านครูรุ่งทิพย์ครับไม่ทราบอยู่ไหมฮะนี่ก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรคุณครูปานทิพย์ดอนขันไทยจากโรงเรียนวัดหนองปลาไหลได้มาให้ความรู้เรื่องการสร้างเกมการศึกษาด้วยเวิร์ดบอร์ดนะวันนี้ได้รับความรู้อย่างมากรบกวนทุกท่านกดรูปรีแอคชั่นรูปหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวิทยากรได้ฝากขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครัทบางขวอิบทคุยณาคกรับรขอบคุณสมาชิกที่เข้ามาด้วยกันช่วงท้ายครับเช่นเคยนะครับสิ่งที่สมาชิกทุกท่านอยากจะขอบคุณคือการถ่ายภาพร่วมกันนะครับเพื่อเป็นเกียรติประธานวิทยากรและการเก็บภาพของท่านด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นสื่อเป็นกิจกรรมในการอ้างอิงการทํางานหรือผลงานของท่านช่วงนี้ใครสะดวกนะครับเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันสักนิดนึงนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเดี๋ยวจะแคปเจอร์ทางวิทยากรก็จะแคปเจอร์ภาพในมุมของท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ถ่ายภาพร่วมกันนะครับอ่ะมองมาข้างหน้านะครับ1 2 3นะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวช่วงนี้จะขออนุญาตอาจารย์ที่ก่อนนะครับไปได้คุยกันเพิ่มเติมต่อจากที่อยากจะ